สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil ภาคที่6นะครับซึ่งก็เป็นเนื้อเรื่องของเจคเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราถูกจับตัวมายังสถานที่ที่วิจัยในประเทศจีนนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เจอเชอร์รี่และสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือเดี๋ยวเราต้องออกมาจากสถานที่แห่งนี้กันนะครับเพราะแบบเฮ้ยจะออกไปได้อย่างไรดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เชอร์รี่ก็รอเราแล้วดังนั้นเราไปดูข้างหน้านี้กันข้างหน้านี้โอ้โหเอ้ยนี่แน่ยังไงเอ้ยตรงหัวเน้นๆทีนึงโอ้โหเอ้ยยิงเหรอ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 นี่แน่โอ้โหแผลงอกมายังไงตื่นขึ้นมาไหมยังจะตื่นขึ้นมาอีกเฮ้ยฉีดก่อนเอ้ยโอ้ยโดนเต็มๆเลือดหายไป1เลยเลือดหายไป1แล้วยังไงบ้างสบายดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะเป็นเหรียญนี่หรอนี่มันอะไรเนี่ยนั่นน่ะสิถามมันเราเป๊ะเลยมันใช้ทำอะไรได้หรอไม่แน่ใจแต่ว่าเอ้ยนี่แน่ยังไงเอ้ยไม่โดนหรอไม่โดนใช่ไหมโอ้นี่เป็นห้องโถงทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูข้างล่างนิดนึงข้างล่างเหมือนมันมีห้องห้องนึงอยู่นี่มันจะเป็นห้องนี้เราเปิดประตูแป๊บมันมืดมืดหนีล่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างสิใช่ไหมมีบางอย่างมีสกิลพอยต์แล้วก็ตรงนี้เป็นเชลหรออ้านั่นนั่นเนี่ย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 นี่ซ่อนอยู่ตรงนี้หรอทีนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะมีไหมมีไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนเปิดสเปซบาร์ตัวสิมีอะไรไหมตู้นี้อ๋อให้ไปซ่อนตัวเฉยๆนึกว่าแบบมีของให้เก็บอะไรอย่างนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานที่แห่งนี้นั้นอ่าฮะเฮ้ยยังไงอย่างนั้นแหละยิงตรงขาเน้นๆเฮ้ยยังไม่หยุดอีกเหรอหยุดเธออุ้ยโดนเต็มๆไปแล้วหนึ่งว้าวแล้วมันกัดยังไงล่ะยังไงวิ่งแล้วมาจะยิงโดนไหมจะโดนไปละอีทีนึงแล้วก็ทุบไม่ใช่ทุบเขาเรียกว่าก้านคอเอาละทีนี้สถานที่แห่งนี้เป็นห้องโถงอะดูแล้วน่าจะมีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่ามีกระสุนให้เก็บไปก่อนน่าจะได้ใช้เยอะเลยนี่แน่อ่ะมาแต่ส่วนใหญ่เยอะอย่างนี้แหละปลอดภัยส่วนตรงนี้ห้องอะไรเอ่ยเป็นห้องนอนหรอเอ๋นี่มีอะไรไหมอุ้ยมีอ้อเป็นเหรียญอีกแล้วอ่ะไว้ใช้ทำอะไรกันแน่นะส่วนนี้เหมือนเดิมที่ซ่อนตัวถ้าเกิดเจออะไรมาตามล่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาตามล่าหรือเปล่าเนี่ยมันมีที่ซ่อนตัวสักขนาดนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็เปิดประตูปิงปองมีอะไรมั้ยซ้ายขวาไม่มีแต่นี่แบบแน่ใจนะว่าเป็นโรงงานเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเหมือนคฤหาสน์อย่างเงี้ยไม่รู้หรือว่าคฤหาสน์บางหน้าแล้วข้างล่างคือเป็นโรงงานอะไรอย่างงี้ป่ะอ้าวออกมาห้องเดิมแล้วก็มีไปตรงนี้ได้ทีนี้เนี่ยแล้วในห้องนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่านี่ประตูใหญ่เป็นห้องซับหมดนั่นเองและฉันก็เห็นแกอยู่ตรงนี้นี่ยังไงไม่ต้องลุกขึ้นมาโอเคอย่างนั้นแหละแล้วก็วิอยากได้นี้เหลือเกินอ่ะมันลายมันสวยมากอ่ะส่วนอันนี้โอ้โหเละเลยฝั่งไหนนะเชอรี่คุ้มกันหลังให้หน่อยนี่แน่ยังไงเอ้ยหลบได้เหรอเอออย่างนั้นแหละโอ้ยทุบด้านหลังเหรอนี่หน่อยแน่เฮ้ยมันยังยิงสนุกเหลือเกินอยู่ไหนหน้าจอก็มืดอยู่ด้วยหมดละมั้งเฮ้ยเห็นอยู่หรอกนะนี่เนี่ยโอ้โหเทียบเลยเยอะมากยังอย่าลุกขึ้นมาอย่าได้ลุกขึ้นมาเด็ดขาดอันนี้เฮ้ยโอ้โหคุณพระ
เน้นหัวเลยแล้วอันนี้คือปิดเอาปิดใส่แสดงว่าหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราสำรวจรอบๆนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหเต็มๆเลยยังไงตรงหัวเน้นๆข้างหน้าซ้ายซ้ายนี้มีอะไรมาเอ๊ะเหมือนจะมีคนทำกุญแจตกมาโอ้โหตรงนี้มีเหรียญน่ะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีใช่ไหมก็แบบนี้ไงวางระเบิดไปจากนั้นเดี๋ยวเราหลบก่อนตอนนี้สัญญาณเตือนแล้วแล้วก็กดบึ้มเรียบร้อยแล้วอ้าวอยู่ไหนอะเรียบร้อยครับได้มาละ1จุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะยังไงต่อดีข้างหน้ามีที่ไปมั้ยมีป่ะมีป่ะมีป่ะติดอะแย่จังเลยนั้นเดี๋ยวเราไปเอากุญแจไม่ใช่กุญแจหรอกมันคือเหรียญอีกด้านนึงเพราะเมื่อกี้เหมือนมีคนทำเหรียญตกเอาไว้อยู่ด้านหน้านี้โอ้โหดูเหมือนมันจะไม่เราไปง่ายๆนี่แน่ยังไงไปเถอะนะโอ้โหพี่ท่านอย่าเพิ่งลุกขึ้นมายังไงอืมเน้นๆล่วงสี่ล่วงสี่กรอบไหมล่ะอ่ะเก็บเหรียญก่อนไอ้ย่ามันกลายเป็นโคคูน่ะหนีก่อนดีกว่าไหมข้างล่างนี้ดูเหมือนว่ามันต้องใช้เงินในการสร้างคาร์เดอร์ฮานี้ใหญ่มากๆไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรอกนะฉันไม่เคยเห็นอะไรข้างนอกนอกจากห้องแบบผวาผวาแบบนี้มาก่อนแหละแสดงว่าไม่เคยออกมาเจอโลกภายนอกขนาดนั้นเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าใครเป็นคนสร้างไม่ทราบได้แต่ตอนนี้เน้นที่หัวก่อนยังไงดีนี่แน่แล้วก็ตรงนี้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวยิงหัวไปแล้วทำไมยังยืนได้หน้าแปลกใจนี่ไงจอบเหรียญมาอีกแล้วเหรียญใช้ทำอะไรกันแน่นะไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราเช็คก่อนโอ้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  my god อะไรอ่ะเฮ้ยไอตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอเนี่ยยังไงเละไหมเละเถอะนะอันนี้อะไรเอ่ยประตูเฮ้ยดูสิพวกเราสามารถออกไปจากที่ได้ใช่แต่จนกว่าที่ฉันจะคุยกับหัวหน้าฉันคิดว่าฉันต้องเช็คอะไรให้นี่ก่อนทำไมต้องใช้เวลาอยู่กับนี่ตลอดเนี่ยบางทีนายเธออาจจะต้องหาวิธีการคุยโทรศัพท์นิดนึงเพื่อง่ายคือตอนนี้ยังออกไปไม่ได้แต่เหมือนกับให้เราอยู่ในนี้ก่อนหาอะไรบางอย่างใช่ไหมหรืออ๋อคือละไม่ใช่หาอะไรบางอย่างหรอกคือรอติดต่อหัวหน้าทีมแต่ไม่มีโทรศัพท์โอเคเก็บภาพแล้วเมื่อกี้แปลเร็วไปหน่อยคือเพื่อง่ายตอนนี้หาโทรศัพท์ให้เชอรี่ก่อนอันนี้เฮ้ยมีปืนอ่ะแต่ว่ามันต้องทำยังไงนะแล้วไอ้นี่ก็มาบ่อยจังเลยนี่แน่อ้าวอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วโอ้โหเฮ้ยท่าจะไม่ดีท่าจะไม่ดีอย่างนั้นแหละเรียบร้อยแสบตาไปสิแสบตาไปสินี่ทีนึงยังไงโอ้ยมันฟื้นขึ้นมาแล้วมันเป็นตัวนั้นแล้วตัวกิ้งก่างั้นหรอล้มไปเลยไม่ต้องมาคุยกันแล้วเป็นไงบ้างล่วงไหมล่วงสิแบบนี้ได้สกิลฟอยมาฟรีๆต่างหากทีนี้อ่ะได้สกสุนมาแล้วตามหาโทรศัพท์มือถือหรออยู่ที่ไหนกันนะแต่อันนี้คืออะไรเอ่ย3เหรียญจะไปทางด้านตะวันตกมันพูดถึงว่าถ้าเกิดใส่10เหรียญเนี่ยประตูทางตะวันออกก็จะเปิดเหรียญนี้หรอใช่ไหมใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปทางตะวันตกรู้แล้ว okay. เอาล่ะดูเหมือนว่าเราจะต้องไปหาที่เหลือให้เจอพูดง่ายคือหาเหรียญที่เหลือให้เจอภาพตะวันตกน่าจะอยู่ด้านนี้ปะไม่แน่ใจอ่ะนั้นเดี๋ยวเราจะสำรวจไปเรื่อยๆก่อนภารกิจของเราดูแล้วน่าจะต้องหาเหรียญด้วยเช่นกันนี่เราขึ้นมาด้านบนก่อนเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้ประตูมันเปิดออกแล้วแต่มีใครอยู่ไหม so, เอาล่ะ
แล้วเขาทำอะไรกับเธอเมื่อ6เดือนที่แล้วจริงๆเขาพยายามศึกษาเกี่ยวกับตัวไวรัสนั่นแหละแต่ว่าฉันเองก็ผ่านเหตุการณ์ไฮลาคูซิตี้มาได้แต่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากเหมือนกันคือจับเชอรี่ไปทดลองนั้นหรอโอ้โหก็คือโดนทั้ง2คนเลยทีนี้ห้องนี้มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรมั้ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วเหรียญที่4ข้างล่างนี้ตรงพื้นมีปะไม่น่ามีแล้วล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอนุญาตทุกแจกันอย่างน้อยก็มีสมุนไพรให้เก็บโอ๊ยหืมกําลังจะเก็บสมุนไพรอยู่เอ้ยนี่เนี่ยมากวนเฮ้ยโหอย่างนั้นแหละยังไงเรียบร้อยเฮ้ยอีนี่เนี่ยเชอรี่อย่างนั้นแหละขอบพระคุณโอ้โหอันนี้มันเป็นคลับนี่นะยังไงหืมเปิดประตูอย่างนั้นแหละโอ้ my god เพียบเลยเพียบเลยหืมซ่อนอยู่หลังแก้วกันเหรอหลังบาร์ไม่ได้หรอกนะนี่ยังไงบ้างลงอย่างนั้นแหละไม่ต้องกายล่างไม่ต้องยศเดี๋ยวยิงได้แล้วเอ๊เราเนี่ยเฮ้ยมีด้านบนยังไงหืมยิงอีกทีนึงด้านไกลขนาดนี้โอเคเรียบร้อยเฮ้ยมีคนตกกุญแจให้ไม่ใช่กุญแจเหรียญอ่ะใส่ยิงแน่อ๋อโอ้ยหืมเรียบร้อยลงไหมเอาขายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยขายไปไว้เลยโอ้ยยิงกันสนุกใช่ไหมเฮ้ยเจอแล้วมันอยู่นั่นน้อยยังไงไอ้สักนัดหนึ่งหมดหรือยังยังไม่หมดมันยังยิงโลกันโยไอ้เนี่ยโอ๊ยโดนยิงล้มเลยไม่ล่ะยังไงอืมโอ๊ยเชอรี่โดนช็อตใจเย็นโอ้เฮ้ยอ๋อนี่หืมนี่เนี่ยยังไงหมดเถอะยังไม่หมดอีกอย่างนั้นแหละเรียบร้อยหมดนะเติมเลือดก่อนอ่ะเราได้เหรียญมาอีกเหรียญหนึ่งแล้วทีนี้โหโทรศัพท์รุ่นนี้มันคลาสสิกมากๆเลยนะหายากแล้วด้วยแล้วก็เปียโนมีอะไรหรอเล่นได้ป่ะดูสิมาเอามาดูกันเดี๋ยวเราไปเพิ่มมาจากไหนก่อนเนี่ยอ้าวได้เฉยเลยอยู่ดีก็มีเหรียญมาเพิ่มอ่ะตอนนี้เราก็ได้ไป10เหรียญแล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราจะสำรวจที่อื่นเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อมันมีอะไรให้เก็บตรงนี้มีอะไรมาอยากรู้มากเลยช่วงนี้เป็นช่วงวักแพะไว้ไม่ใช่วักพักแวะโอเคอันนี้ได้เหรียญเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้มีแค่10เหรียญหรอนี่คือ8แล้วเราใส่ไปแล้ว3ไป11เพราะฉะนั้นแสดงว่าน่าจะมีเหรียญอื่นเพิ่มหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราหาก่อนนี่แน่ประตูตรงนี้มีอะไรรออยู่หรือเปล่ามีมั้ยมีมั้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนตอนแรกก็นึกว่าเลือดแต่มันเป็นสีชมพูอ่ะไม่น่าใช่เลือดละมีใครไหมมีใครอยู่เปล่าอ่ะในกระถางนี้มันน่าจะมีแหละหยิบก่อนอ้อมีสมุนไพรสีแดงเดี๋ยวก่อนนะไม่น่ามีแล้วมั้งอันนี้ก็อ๋อนี่ไงเจอเหรียญแล้วปิ้งปองไม่มีกี่เหรียญกันแน่เนี่ยแต่ว่าห้องนี้เป็นห้องที่เราทำลายไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมส่วนต่อมาด้านล่างนี้โอ้โหมีมาอะไรกันเนี่ยมีมั้ยไม่น่ามีอ่ะเชอรี่ทำไมก้มอย่างไรล่ะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเหรียญเอ้านึกว่ามีซะอีกโหงั้นก็น่าจะหมดแล้วมะหมดแล้วแหละงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างนอกแถวๆนี้ต่อละกันอ๋อด้านนี้มีเหรียญนี่เห็นด้านหลังอยู่เรียบร้อยเอาละก็เท่ากับว่ามี13เหรียญหรอใช่ไหม13เหรียญอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกดีกว่าเพราะว่าด้านตะวันตกมันน่าจะเปิดทางมาให้แล้วแหละ
มาเดี๋ยวเราใส่เหรียญไปครบก่อนดีกว่าดูซิว่าถ้าใส่เหรียญไปทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแน่นอนว่าทางตะวันตกอ่ะน่าจะเปิดออกใส่ไปเรื่อยๆเป็น8แล้วก็9แล้วก็10เอาล่ะหัวหันไปแล้วนี่ไงประตูตรงนี้เปิดแล้วทีนี้เรามาใส่ตรงนี้อีกทีนึง12แล้วก็13ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมไม่เห็นเลข14อ่ะมันมีขีดดำๆอยู่เมื่อกี้นิดนึงอ่ะแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้เปิดออกเอยังไงกันนะมันมีกี่เหรียญกันแน่เนี่ยชักไม่แน่ใจแล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งตะวันตกก่อนว่าตะวันตกนี้จะมีอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าอันนี้เหมือนเป็นห้องรับสักอย่างหนึ่งมีไหมมีไหมเช็คสิซ้ายขวาซ้ายขวาNot this. นี่มันอะไรกันข้อมูลการทดลองของนายไงโอ้เดี๋ยวฉันขอเช็คก่อนเอาละเดี๋ยวฉันตรวจสอบนิดนึงนะชิปอ๋อนี่ไง memory chip แล้วก็ทำการเก็บข้อมูลไป Hello ฉันว่าฉันได้ข้อมูลมาแล้วล่ะ Why don't you call your boss ทำไมไม่โทรไปหาหัวหน้านายล่ะหัวหน้าเธอล่ะ It's meนี่ฉันเองเชอรี่เบอร์กินใช่เขาโอเคอยู่ค่ะว่าเราถูกจับกุมไปอยู่ในโรงงานในประเทศจีนจริงเหรอได้ค่ะเดี๋ยวฉันส่งตำแหน่งที่ชัดเจนไปให้นะคะพวกเขาเองก็อยู่ที่ประเทศจีนแล้วเหมือนกันมันจบแล้วพวกเราปลอดภัยแล้วฮาเรลูจาดีจังเลยและเธอพร้อมหรือยังเอาละจบแล้วออกไปจากที่นี่กันเถอะได้เลยเพราะตอนนี้เราติดต่อกับหัวหน้าของเชอรี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะไปยังไงกันทีนี้ถ้าออกไปไปกันเถอะดูเหมือนว่าพวกนั้นไม่อยากจะคุยกับเราเยอะขนาดนั้นหรอกดีมากเชอรี่เองก็รู้สึกไม่ชอบสถานที่แห่งนี้เกินไปแล้วได้ดังนั้นยิงก่อนจะไกลพวกนี้ก่อนเอออย่างนั้นแหละแอบสงสัยอะประตูนี้มันจะเปิดได้ยังไงอะงั้นเดี๋ยวเราจะไกลพวกนี้ก่อนดีกว่าโอ้ my god oh my god โอ้โหรถถังเลยเหรอ You kidding me นี่ล้อฉันเล่นแน่ๆเลยเนี่ยว่าวิ่ง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 อย่างเร็วกระโดดวิ่งแล้วปืนข้างล่างก็ไปเอาไม่ได้อีกยังไงเออยังไงแหละไปหลบก่อนหลบก่อนยิงถอยไปเปิดประตูเจคอ้าวๆลืมก็จะบอกว่าให้เชอรี่ขึ้นมาตรงนี้ก่อนไปไม่ได้เมื่อกี้ก็เลยแบบเล่นใหม่อีกรอบนึงอ่ะนี่ให้เชอรี่ขึ้นไปก่อนดูเหมือนเชอรี่น่าจะติดอยู่ตรงนี้แหละดังนั้นเดี๋ยวเราจะผ่านตรงนี้ไปกันดีกว่าแล้วคือตรงห้องนั้นมันเปิดยังไงเนี่ยงงเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าและหลังจากนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมารถถังมันมาแล้วเพราะฉะนั้นวิ่งเธอวิ่งไม่รู้แล้ววิ่งก่อนเดี๋ยวแต่วิ่งเธอนะมาแล้วมาแล้วผลตัวมาและเชอรี่ก็อยู่ตรงนี้นี่แน่โอ้โหเดี๋ยวโยดเดี๋ยวนี้โยดเอออย่างนั้นแหละไปเชอรี่เปิดประตูเร็วเปิดเอออย่างนั้นแหละดีมากแล้วก็วิ่งอ้าวล่วงได้ไงข้างหน้าโล่งๆแบบนี้โอ้โหรถถังมาเอ้ยเล่นจริงนะเฮ้ยต้องดูปากกระบอกปืนอ่ะโอ้ยอาเชอรี่ไปนู่นเหรอโอเครอดตายแล้วเอาล่ะทีนี้เปิดประตูตรงนี้มาสรุปคือปืนมันตะเกียกก็ไม่ได้นะแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวเพิ่งยิงสิเช็คก่อนแถวนี้มันมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมไม่มีมีแต่เจ้าพวกนั้นน่ะยิงก่อนนี่แน่ยิงทีนึงเฮ้ยเห็นนะวิ่งมาแต่ไกลเลยแล้วก็เห็นเด้อนี่ยังไงล้มไปสิเฮ้ย
คายคายโอ้โหต้องสไนเปอร์แล้วล่ะจังหวะเนี้ยแล้วก็อีกนิดนึงการหล่อการหล่อได้ได้ยังไงเฮ้ยอยู่ไหนมันยิงอยู่ทางนู้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปข้างหน้าก่อนดีกว่าดูสิจะมีอะไรมั้ยโอเคโอ้โหเดี๋ยวรถถังมามันมาแบบนี้เหรอบ้าเอ้ยมันควรจะต้องจบได้แล้วสิมาไปรถถังเลยแล้วไงเนี่ยด้านนี้ได้มั้ยเอานี่เก็บก่อนเอออย่างนั้นแหละโอ้ยเชอรี่อดทนไว้แป๊บนึงแป๊บนึงยังไงเนี่ยโอ้โหโอ my god โอ้โหยิงกันสนุกมากทีนี้ซ่อนตัวก่อนนี่แน่มีแล้วว่าสกิลพอยต์ตบรถถังแป๊บนึงโอ้โหมันยิงสนุกมากเฮ้ยนี่โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็แตนเลยเหรอคุณพี่ใจเย็นนะนี่แน่ถีบทีนึงแล้วก็ถีบทีนึงโอเคส่วนอันนี้อะไรเอ่ยสับสวิตช์อ๋อไอ้หนตัวไปอีกด้านนึงโอ้ยโอเคมาแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ฉันรู้แล้วล่ะว่าจอดจะทิ้งได้ยังไงบางทีฉันจะอาจจะต้องโผล่ตัวไปตรงนู้นถ้าเกิดว่ามันอยู่ในมุมที่ถูกต้องอ๋อเพื่อนมุมเหรอแป๊บนึงมันคือไงอ๋อนี่ได้ไหมมันเวิร์กนี่นะต้องรออีกครั้งนึงอ๋อใช้รถถังช่วยงั้นเหรอใช่ไหมโอ๊ยใครมันยิงเนี่ยแสดงว่าเราต้องให้รถถังเนี่ยช่วยหมุนเออมาแต่ว่าไอ้คนยิงเนี่ยอยากรู้มากเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยมารถถังมานี่มาอย่างนั้นแหละอ๋อมันต้องหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกคนโอเคฉันคิดว่าแกจะทำลายรูปปั้นนี้ได้นะยังไงแล้วก็ขับไปต่อโอ้โหเชอร์รี่สู้ตรงนั้นมันมากเลยอะมาถึงหรือยังเอาละขอบคุณมากถึงแล้วโอเคเจ็กกระโดดอย่างนั้นแหละเชอรี่ฉันเจอมอเตอร์ไซค์แล้วอดทนไว้ก่อนได้เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานี่แน่แล้วทุบอย่างนั้นเออโอ้โหลำดาบมาแต่ไกลเลยแน่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 อย่างอีกอย่างอีกเอาละตรงนี้เฮ้ยมันเยอะเกินไปแล้วยังไงยังไงบ้างโอ้ยโอ้ยโดนทีนึงนี่แน่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่แน่อย่าเพิ่งใจเย็นนี่แล้วก็ทีนึงเอ้ยอย่างนั้นแหละโอ้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 โหพูดเป็นเล่นนะพูดเป็นเล่นโอ้ยโดนเต็มเต็มยังไงล้มไปสิหมดแล้วล่ะเรานั้นอันนี้อะไรเอ่ยเก็บเปิดซิเปิดโอ้โหสกิลพอยต์เพียบเลยทุกคนอ่ะเก็บของอะไรเรียบร้อยก่อนต่อมาอันนี้จะเป็นโชว์รูมใช่ไหมมีมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็เปิดนิดนึงโอ้โหสกิลพอยต์ดีงามมามอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละเร็วสุดมาเลยเชอรี่พร้อมหรือยัง3 2หนึ่งยิงได้โอ้โหขับเบอร์ไซนี่แน่กระโดดไปแล้วเดี๋ยวก่อนต้องขับมอเตอร์ไซค์หรอหุ้ยจบพาร์ทที่3พอดีเลยตอนที่3อ่ะเดี๋ยวเราจะพักผ่อนอะไรตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราจะเริ่มกันต่อได้เวลาขับมอเตอร์ไซค์หนีแล้วสบายๆใช่ไหมล่ะมีใครโทรศัพท์เข้ามาหรอค่ะพวกเราปลอดภัยดีค่ะเข้าใจแล้วค่ะฉันมั่นใจเลยค่ะว่าเราจะไปถึงเร็วๆนี้นะคะเขาพูดถึงอะไรหรอเขาได้ส่งตำแหน่งจุดนัดพบมาให้ใกล้ถึงแล้วล่ะแต่ว่าเยี่ยมไปเลยเฮลิคอปเตอร์มาแล้วยังไงต่อโอ้โหดูสภาพแล้วให้แน่นๆนะท่านใหญ่ไว้ใจเราไหมในการขับรถแน่นอนวันเละแน่นอนอ่ะมาแล้วคือโอ้โหต้องขับจริงๆด้วยบ้าจริงเฮ้ยไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ย
นี่เด็กก่อนอื้อหือเบรกฮีเดอร์โอ้โหโอ้โหเอาละเดี๋ยวเราต้องหนีไปลิ้นแล้วก่อนเฮลิคอปเตอร์มันยิงมาแล้วโอ้โหดีมากแล้วยังไงเนี่ยแล้วโอ้โหโอ้เดี๋ยวทางโค้งออกอื้อหือโค้งที่เดิมโค้งนั่นแหละเออแล้วก็ตรงยาวๆนะไม่ยากใช่ไหมแต่โค้งหักศอกโอ้ยจับฉันเอาไว้แน่นๆอื้อหือเดี๋ยวนั่นมันสูงเอาเลื่อยอยู่นะลงมานี่มาเลยเจคอะไรเหรอเหมือนมันอยู่ในนรกเพลงลูกอ้าวเดี๋ยวงานเข้าแล้วไหมล่ะยังไงเฮ้ยยิงเลยเอออย่างนั้นแหละเรียบร้อยแล้วก็ไปตรงกันไปยาวๆคือถ้าไม่ยิงอ่ะเมื่อกี้เละบ้าจริงฉันว่าฉันรู้สึกปวดหัวแล้วนะเนี่ยไว้รอบใหม่ฉันจะขโมยรถลิมูซีนแล้วกันแต่เนี้ยมันคล่องตัวกว่าหมายถึงว่าเวลาหลบอะเอาละเราต้องขับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเชอรี่จับไว้แน่นโอ้โหดูมันปาไฟเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวอย่าปาไฟมาอย่างนี้สิเฮ้ยนั่นไงเละเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าห้ามโดนรถไม่อย่างนั้นมันจะคว่ำมาแล้วด้วยเมื่อกี้เต็มๆแล้วคือต้องบอกตัวเองทุกรอบโอ้โหโดนไฟทั้งไฟทั้งรถอะห้ามโดนเด็ดขาดนี่หืมโอ้ยรถก็ต้องหลบไฟก็ต้องหลบยังไงดีเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่วีด้านบนขึ้นเอออย่างนั้นแหละโอ้โหเฮลิคอปเตอร์มันยังไม่หยุดครับทุกคนมันยังยิงเรามาเรื่อยๆแล้วก็เร่งมือเข้าโอเคเจคบ้าเอ้ยยังไงดีเนี่ยต้องช่วยเชอรี่ใช่ไหมฉันไม่สามารถยึดมันได้นะแล้วก็เอ้ยเอากดผิดเอออย่างนั้นแหละมาพร้อมซิ่งและซิ่งยาวๆแล้วก่อนนะเชอรี่เราจะไปช่วยเดี๋ยวนี้กระโดดขึ้นยังไงรับได้ไหมเหมาะเจาะพอดีไปกันต่อดีกว่ายังจะไม่หยุดอีกเธอโอเคหรือเปล่าก็ฉันว่าโอเคนะนายเนี่ยแม่นมากเลยรับฉันแม่นมากได้ไม่มีปัญหาเอ้ยอย่าเพิ่งปาระเบิดมารถก็ต้องหลบเฮ้ยโอ้โหมอเตอร์ไซค์แย่แล้วยังไงเนี่ยเราก่อนสเปซปาอย่างนั้นแหละแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยุดอ๋อจะยิงเหรอใช่ไหมยิงยังไงเนี่ยเอากดยิงไงเอออย่างนั้นแหละมันไม่มีปุ่มขึ้นมาเลยไม่รู้ต้องยิงไงเรียบร้อยมันยังอยู่ทุกคนเรียบเลยเป็นชุดเลยโอ๊ยไฟลุกไฟลุกแล้วด้านหน้ามีอะไรไหมมีเห็นทางขึ้นเออโอ้โหเทพเกินไปแล้วถ้าจะขึ้นขนาดนี้เฮลิคอปเตอร์มาแล้วระวังเจ้านั่นมันรอพวกเราตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยจับไว้โอ้โหเดี๋ยวใจเย็นไม่เอานะไม่เล่นแบบนี้นะเฮ้ยโหโอ้ my god ยาวไหมอื้อหือเดี๋ยวทำไมเราต้องมาอะไรทางแบบนี้เนี่ยทางง่ายๆไม่มีอ่ะทุกคนแต่ทางยากๆเนี่ยไว้ใจเราได้โอ้โหยาวๆโอ้ว้าวๆๆๆๆถ้าจะโดนจับเนี่ยไม่แปลกใจเลยทีนี้ซิ่งมาแล้วมันยังตามพวกเราอยู่ฝากยิงด้วยโอ้โหเลือดอยู่ทางด้านมุมขวาล่างนะถ้าเลือดหมดก็คือขิดเลือดป่ะใช่มั้ยน่าใช่แหละหลบก่อนอย่าโดนไฟยังไงดีแล้วก็หลบซ้ายหลบขวาไม่ยากใช่ไหมล่ะตกไปเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวก่อนมันเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ยยังไงเนี่ยไปยาโอ้ยเฮลิคอปเตอร์มาโอ้ยอะไรอ่ะรถบรรทุกรถยนต์มันเล่นเราแล้วไปล่ะหลบรถทุกคน
รถมาด้านไหนล่วงมาแล้วตรงมา1คันใช่ไหมใช่ป่ะดูเหมือนว่าปัญหาของเรายังไม่จบนะระวังโอ้โหเรากำลังจะไปอยู่แป๊บหนึ่งใจเย็นเอาละตอนนี้รถนิ่งแล้วดังนั้นเราจะขึ้นมาเฮ้ยเป็นไงบ้างโอ้โหเทพมากมาเรามาถึงแล้วโอ้ยเดี๋ยวทำไมลงจอดแบบนี้ล่ะลงจอดได้สวยมากโอเคหรือเปล่าอ่ะฉันโอเคอยู่มาเถอะมีอะไรไหมซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหเฮลิคอปเตอร์มันยังไม่หยุดบ้าเอ้ยยังไงเอ้ยดูเหมือนว่าเรสฟิลกับทีมของเขาอยู่ที่นี่ด้วยนะเนี่ยเจคระวังเอาล่ะตอนนี้คือคริสก็มาช่วยเหลือเราแต่เราเองก็ต้องสู้ด้านล่างด้วยเหมือนกันเอ้ยยังไงอย่างนั้นแหละโอ้โหตักแตนเลยเหรอโอเคเราโอ้โหมันยิงกันรัวๆฉันรู้ว่านายไม่ชอบเขาแต่ว่าคริสอยู่ที่นี่เราก็จะปลอดภัยอยู่นิดนึงใช่มันก็ปลอดภัยอยู่นิดนึงก็แหละแต่ว่าตอนนี้เฮลิคอปเตอร์มันเยอะมากมันไม่ได้เยอะศัตรูก็เยอะด้วยบ้าเออเราก่อนโอ้โหโอ้โหยิงกันรัวๆยังไงโอ๊ยอย่าเพิ่งยิงมันสิโอเคหลบแล้วหลบอย่างนั้นแหละเฮ้ยนี่ไอ้ตะกะแตนอยู่ตรงนู้นโอ้ my god มันก็ตีกันรัวๆเลยโอ๊ยอย่าเพิ่งยิงเอาละหมดหรือยังหมดแล้วเฮ้ยตะกะแตนงั้นเหรอนี่อยู่ไหนโดดไปไหนล่ะเฮ้ยนี่แน่เอออย่างนั้นแหละล้มไปเลยอยากโอ้เชอร์รี่เหรอเฮ้ยใครยิงมาอยากรู้จังเลยเรียบร้อยมีไหมตะกะแตนมาแล้วยังไงนี่แน่ทีหนึ่งอันนี้ไปไหนแล้วตอนนี้คือไลฟ์โฟลว์เนี่ยคือเหลืออย่างเยอะเลยอ่ะเฮ้ยด้านล่างลบก่อนโอเคมันยังยิงรัวๆอยู่ยังไงเนี่ยนี่อยู่ตรงไหนเห็นอยู่นะยังไงบ้างมีไหมโอ้โหยังยิงอยู่เหมือนเชอร์รี่จะเห็นเอาล่ะพวกนั้นมันเหมือนแมลงวันเหลือเกินเนี่ยนี่แน่ยังไงเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยได้เสียงร้องตะกะแตนงั้นเหรอนี่ยังไงดีเห็นอยู่ด้านนี้อีกจุดหนึ่งงั้นหรอเดี๋ยวก่อนรอก่อนใจเย็นๆนะเหมือนจะเห็นแล้วอยู่ตรงนู้นนี่เอาละเหลือเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวแล้วแล้วยังไงเนี่ยต้องยิงใช่ไหมมันยิงยังไงก่อนเพราะว่าโน่นเห็นแล้วตัวนู้นอะโอ้ยไม่โดนมันต้องส่องดีๆอย่างนี้ไงดีไซน์โอ้ยเละเลยเฮ้ยเจอที่โหแล้วยังคิดเอาไว้ล่ะสงสัยเราต้องลุยกันทั้งคืนแล้วล่ะทางนี้ได้เลยงั้นเดี๋ยวเราเก็บกระสุนก่อนว่าแถวๆนี้มันมีกระสุนอะไรให้เราเก็บหรือเปล่าเราเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้กันอ่ะกระโดดมาก่อนเดี๋ยวเราต้องช่วยเชอร์รี่แป๊บนึงอะให้เชอรี่ขึ้นมาตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนในโรงงานอ่ะไม่ได้ช่วยเชอรี่มาแล้วเชอรี่ก็โดดไม่ได้ไงอันนี้มาเชอรี่ได้หรือยังฮัลโหลโอเคมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดประตูตรงนี้ไปปิงปองมืดมากมืดสุดๆมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยสงสัยเหลือเกินกระโดดลงมาเอ๊ะโอ้โหเทียบเลยหืม
เยอะมากอ่ะตั๊กแตนเทียบป้าเอ้ยทำไมเยอะอย่างงี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวฉันจะไปที่เฮลิคอปเตอร์ให้นะเอ๊ะอย่างไรล่ะทำยังไงไม่รู้หรอกแต่น้อยเราต้องจัดการมันให้ได้ตอนนี้คือให้เจคไปที่เฮลิคอปเตอร์กันหรอคริสอยู่บนหลังคาแล้วฉันคิดว่าคริสสามารถช่วยได้แต่บางทีก็พึ่งเขาไม่ได้สักเท่าไหร่หรอกเราต้องโชว์ว่าเราจะทำยังไงแต่ว่าฉันมีระเบิดอยู่นะบางทีมันน่าสามารถช่วยเหลือได้อ๋อได้ได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เดี๋ยวก่อนมันให้เปลี่ยนกระสุนได้กันหรอเดี๋ยวนะกระสุนงั้นหรอแป๊บนึงนี่หรอใช่ไหมแล้วกด E เปลี่ยนโหมดอ๋อ I see เข้าใจแล้วมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้นี่เองแต่เราเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะเจคบอกว่าเจคมีวิธีจัดการใช่ไหมเราเชื่อใจเจคเจคต้องการโชว์ว่าฉันเป็นทหารรับจ้างฉันก็สามารถทำได้เหมือนกันโอ้โหแต่ว่าข้างบนนี้ก็สู้กันเละเหลือเกินทีนี้ลงมาเรื่อยๆก่อนมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมอัตันแล้วนี่ใช่ป่ะไม่มีอะไรเลยอ๋อนี่มาเก็บพวกนี้ก่อนมีของให้เก็บก็เก็บซะมันขึ้นไปยังไงก่อนคือแบบตอนนี้มันตันแล้วอ่ะอ๋อตันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีเชือกนี่อย่าบอกนะขนเชือกเหรอใช่ไหมใช่ป่ะเอาอยู่ไหนเนี่ยเอาไปไหนแล้วอ้าวเอ๊ะมาอยู่ด้านนี้โอ้โหงูฉกตายแล้วเนี่ยถ้าไม่เห็นเนี่ยหรือไม่ต้องเกาะเชือกก็ยิงใส่ไปเลยสิใช่ป่ะแล้วก็ยิงใส่ไปแบบนี้หรอใช่ป่ะยังไงอ๋อยิงใส่แบบนี้ไปหรอเละไปเลยนึกว่าแบบต้องเกาะเชือกขึ้นไปยังไงบ้างมีอะไรหรือเปล่าไปนั่นเถอะคำสั่งของเราไม่ให้ไปติดต่อใครคิดว่าเขารู้จักพ่อของฉันหรือเปล่าฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะรู้นะทำไมหรออันนี้มีเหตุผลหรอกบางทีฉันอาจจะคิดอะไรผิดไปก็ได้ไม่แน่จะบอกว่าถ้าได้คุยกันอะเราก็จะรู้ว่าคริสเนี่ยเกี่ยวข้องกับอเบอร์เวสเกอร์เดี๋ยวก็รู้แต่ว่าน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆแหละแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะพักผ่อนกันตรงนี้ก่อนละกันเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่าว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะได้ไปเจอหัวหน้าของเชอร์รี่เบอร์กินหรือเปล่านะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ